ะที่วัดธรรมยานใช่ธรรมยานที่วัดธรรมยานนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในสถานที่จอดรถที่อยู่ใกล้ๆกับที่วาชิราฤกษ์พระเจดีย์นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโบสถ์ใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนั่นเองไปเดินเลยที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือโบสถ์วัดธรรมยานนั่นเองยาฮูหน้าช็อตตัวซึ่งกำลังพ่นน้ำอยู่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับกล้องมันอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวต้องเดินไปดูใกล้ๆกันไปดูให้เห็นชัดๆเฮ้ยสีสุดอะไรสีสุดทนถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้ามีป้ายร่วมทำบุญจะเฉาเข็มใต้ฐานพระมหาเจดีย์จำนวน220ต้นใช้งบ10 ล้านบาทนะอันนี้ทุกด้วยทุกด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโบสถ์แล้วนะครับซึ่งฐานของพระนี่ก็ยังลึงโหดทองอลังด้วยขอตกแต่งต่างๆแล้วก็สูงมากด้วยใช่ไหมครับอ่ะมาไหว้พระไหว้พระกันดีกว่าไหว้พระอ่ะกราบด้วยก็มาอยู่กันในรถกันแล้วนะครับหลังจากที่เราไปดูในอุโบสถก็เห็นว่าจะมีฐานใหญ่ๆที่แบบช่วยชดงดงามมากเลยใช่ไหมทุกชาติกันเลยเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อยิ้มกันไม่รู้ว่าเป็นชื่อหรือว่ายิ้มจริงๆแต่ว่าน่าจะเป็นชื่อมากกว่าไปลุยกันเลยเรามาเข้าไม่สีนะครับไม่ได้มาจะเห็นได้ว่าห้องน้ำมีหลายห้องมากคนบริจาคนี่มาจากหลายที่สิงคโปร์ก็มีอเมริกาก็มีว้าวเรียกได้ว่ากว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อด้านหลังนี่ก็มีอีกนะ
นเราก็จะไปดูหลวงพ่อยิ้มกันว่ายิ้มจริงหรือเปล่าถอดรองเท้าก่อนนั่นก็คือหลวงพ่อยิ้มเองต้องถ้าดูดีๆที่ก็จะยิ้มนะครับยิ้มจริงองค์ใหญ่มากเลยนี่ด้านขวานี่คือหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำต้องทายรู้จักไหมไม่รู้หรอกก็เป็นอาจารย์ของน่าจะเป็นอาจารย์ของเจ้าวาดวันนี้แล้วก็นู่นริมสุดนั่นคือรูปหลวงพ่อปานอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำกินเขาก็มีพระพุทธรูปอยู่รอบเลยเขาเรียกคุณคิดพึ่งรูปปั้นไปดูอุ
โบสถ์หรือว่าอยากจะโดนหรือว่าพญานาคพ่นน้ำใสก็สามารถจะมาไหว้อะไรพระได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับผมว้าวยังไม่สามารถขึ้นไปไหว้พระที่อยู่รอบๆยาฮูมันมีบันไดขึ้นแต่ว่ามันกั้นไว้ไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณดูทั่วไปได้แต่เราก็จะดูให้ถึงที่สุดแล้วกันนะครับกดไลค์ให้ด้วยเพื่อความภรรยาและเป็นกำลังใจนะครับบายบายยาฮูThank you.